วัสดีครับเว็บไซต์ anyexposure.com วันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับครั้งนี้เราได้มีนาฬิกาสมาร์ทวอชรุ่นใหม่นะครับซึ่งมีคุณสมบัติที่เรียกว่าสูงกว่ารุ่นอื่นๆที่เราเคยนำเข้ามานะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาลองแกะกล่องแล้วก็มาชมรูปลักษณ์ภายนอกรวมถึงคุณสมบัติของตัวเครื่องกันนะครับหลังจากที่เราได้แกะกล่องนาฬิการุ่นนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำรูปลักษณ์ภายนอกว่านาฬิการุ่นนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากตรงปุ่มทางด้านล่างนี้นะครับปุ่มนี้ก็คือเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดนะฮะเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับแล้วก็รวมไปจนถึงถ้าเกิดว่าในขณะที่ตัวเครื่องสตาร์ทอยู่เนี่ยปุ่มนี้ก็จะเปรียบเสมือนเป็นปุ่มที่เริ่มกลับมาที่หน้าโฮมนะครับส่วนถัดมาตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นรูสำหรับเป็นช่องไมโครโฟนนะครับสำหรับสนทนาตอบโต้กันนะครับแล้วก็ตัวเรือนนี่เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะต้องบอกว่ามีรูปทรงที่เรียกว่าแข็งแรงแล้วก็สวยงามมากนะครับดูดีทีเดียวเลยนะฮะแล้วก็ด้านนี้นะครับทางด้านนี้เนี่ยก็จะมีเป็นพอร์ต USB นะครับสำหรับชาร์จไฟนะฮะถัดมาทางด้านบนนะฮะทางด้านบนนี้ก็จะตรงนี้จะเป็นช่องลำโพงนะครับเวลาเราสื่อสารกันแล้วมีอีกฝ่ายหนึ่งตอบโต้มาเนี่ยก็จะเสียงออกทางนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นกล้องถ่ายรูปนะครับเป็นกล้องถ่ายรูปเนี่ยหมายถึงว่านาฬิการุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะถ่ายรูปได้โดยตัวมันเองนะครับไม่จำเป็นต้องไปซิงกับตัวสมาร์ทโฟนของเราก็ได้นะครับเพราะว่านาฬิการุ่นนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนกับเป็นโทรศัพท์หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นวอชโฟนนะครับเป็นวอชโฟนนั่นหมายความว่าเป็นโทรศัพท์แบบนาฬิกาข้อมือนะครับสามารถใส่ซิมนะครับโทรออกได้โดยตัวมันเองนะครับไม่จำเป็นต้องไปซิงกับทางสมาร์ทโฟนหรือเครื่อง Android หรือ iPhone อื่นๆเลยนะครับสามารถใส่ซิมในตัวเครื่องตัวนี้เพื่อที่จะโทรออกได้เลยนะครับใส่เมมการ์ดก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดฝาหลังกันดูนะครับก็หลังจากที่เราได้เปิดฝาหลังของตัวเครื่องนาฬิการุ่นนี้กันนะครับก็จะเห็นว่าตัวฝาหลังเนี่ยจริงๆก็คือเป็นแบตเตอรี่ของมันนั่นเองนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุ500มิลลิแอมนะครับสามารถใช้งานได้ประมาณ3วันนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับการใช้งานของแบตเตอรี่จะมากน้อยอยู่ได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับการใช้งานของตัวผู้ใช้เองนะครับทีนี้ฝาหลังนะฮะอย่างที่เห็นว่าเมื่อเราถอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีช่องใส่ซิมนะครับมีช่องใส่ซิมการ์ดโทรศัพท์นะครับสามารถที่เอาซิมการ์ดโทรศัพท์ทั่วไปที่เราใช้ในประเทศบ้านเราเนี่ยนะฮะเอามาใส่ได้เลยนะครับใส่แล้วก็สามารถที่จะใช้ตัวนาฬิการุ่นนี้โทรออกหรือรับสายได้นะครับแล้วก็ช่องถัดมาทางด้านขวามือเนี่ยตรงนี้จะเป็นช่องใส่ micro SD นะครับสามารถที่จะใส่ micro SD เพื่อสำหรับถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอเหมือนกับโทรศัพท์ตัวนึงนะครับแต่เป็นโทรศัพท์ระบบ 2Gโดยประมาณนะครับรุ่นนี้ก็จะมีคุณสมบัติแบบเหมือนโทรศัพท์กดๆโทรศัพท์แบบปุ่มกดทั่วไปหรือโทรศัพท์ 2G ที่เราเคยใช้ในอดีตนะฮะแต่อย่าลืมฮะว่ารุ่นนี้เนี่ยที่บอกว่ามีคุณสมบัติสูงกว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยก็คือนอกเหนือจากการที่มันเป็นโทรศัพท์ในตัวมันเองแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะซิงค์ผ่านบลูทูธกับสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อสั่งงานสมาร์ทโฟนของคุณได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันดูนะครับให้กดปุ่มด้านล่างของตัวเครื่องค้างไว้ครับหลังจากสตาร์ทขึ้นมาก็จะเข้าสู่หน้าโฮมของสมาร์ทวอชนะครับก็มีปุ่มเมนูเครื่องมือนะครับแล้วก็แสดงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นตัวบอกเวลาและวันที่นะครับซึ่งในการที่จะบอกเวลาและวันที่เนี่ยแน่นอนว่าถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีโหมดตั้งค่าที่จะตั้งวันที่และเวลานะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเมื่อเราถอดแบตเตอรี่ทุกครั้งเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับรีเซ็ตใหม่
แต่ว่านะฮะไม่จำเป็นต้องไปกังวลในเรื่องนั้นว่าเอ๊ะถอดแบตเตอรี่ทีต้องมานั่งปรับตั้งค่าวันที่ครั้งหนึ่งเป็นครั้งๆไปหรือเปล่านะครับก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยนะฮะมันมีคุณสมบัติในการซิงข้อมูลกับสมาร์ทโฟนของคุณนะฮะนั่นหมายความว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีการสตาร์ทเครื่องแล้วมันเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธกันเนี่ยมันจะถามเราก่อนเลยว่าจะซิงวันที่แล้วเวลากับสมาร์ทโฟนของเราหรือเปล่านะครับก็คือพอซิงมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นวันที่แล้วเวลาของสมาร์ทโฟนปรากฏอยู่บนนาฬิกาข้อมือตัวนี้นะครับก็เมื่อกี้ตอนนี้จอมืดไปนะครับเพราะว่ามีการเซฟแบตเตอรี่นะครับเวลาสตาร์ทขึ้นมาก็คือกดปุ่มเหมือนปุ่มโฮมนะฮะปุ่มนี้นะครับเริ่มเข้ามานะครับพอเริ่มเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่านาฬิกาโดยปกติเนี่ยมันจะไม่ได้ติดค้างไว้อย่างนี้นะฮะคือเราจะดูเวลาครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะมากดทีนึงนะครับในหน้าจอตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็สามารถที่จะแตะเพื่อเปลี่ยนสไตล์ได้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับแตะเพื่อเปลี่ยนสไตล์นะครับแล้วก็เมื่อเราต้องการที่จะเข้าสู่โหมดเมนูต่างๆเนี่ยก็ให้ทำการสไลด์นะครับสไลด์ที่จอนะครับเพราะว่าหน้าจอนี่จะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะปัดเลื่อนเหมือนกับสมาร์ทโฟนทั่วไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยผมจะเข้าไปในเมนูให้ดูก่อนนะครับนี่แหละครับพอเข้ามาในเมนูปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเป็นไอคอนต่างๆนะครับสำหรับการตั้งค่าแล้วก็สั่งงานนะฮะหน้าจอตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะปัดเลื่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนไปในเมนูต่างๆได้นะครับก็เริ่มต้นเนี่ยผมจะแนะนำแถบเมนูคร่าวๆนะครับจะสังเกตได้ว่าเมนูเนี่ยนะฮะของนาฬิการุ่นนี้เนี่ยจะแสดงเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะคนที่ชอบเป็นภาษาอื่นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะฮะบางคนถนัดภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งค่าให้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแต่ที่ตรงนี้ที่ผมแสดงให้เป็นภาษาไทยให้ดูก่อนเนี่ยก็เพราะว่าผมต้องการที่จะอธิบายให้ฟังว่าตัวสมาร์ทวอชหลายๆรุ่นที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันเลยแต่เฟิร์มแวร์หรือว่าตัวระบบภายในเนี่ยกับไม่เหมือนกันนะครับเพราะไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดผลว่าการแสดงภาษาไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะแสดงได้โดยสมบูรณ์นะครับแต่ว่ารุ่นที่สามารถที่จะแสดงภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยเบื้องต้นเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมีแถบเมนูที่เป็นภาษาไทยให้เราเลือกใช้นะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเลือกใช้ก็ได้นะครับเราอาจจะตั้งค่าเมนูภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาอื่นนะครับอย่างเช่นเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแต่การรับข้อมูลเนี่ยนะฮะการรับข้อมูลเนี่ยหมายถึงว่าการส่ง SMS การพิมพ์ภาษาไทยการรับข้อมูลที่เป็นภาษาไทยชื่อที่เราเซฟไว้ใน contact list ที่เป็นภาษาไทยก็จะต้องแสดงเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องรุ่นนั้นเนี่ยมีเฟิร์มแวร์ที่รองรับภาษาไทยนะครับเหมือนอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเซตค่าคร่าวๆให้ดูนะครับในไอคอนพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะดูจากคู่มือประกอบก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วสัญลักษณ์พวกนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับคนที่เคยใช้สมาร์ทโฟนกันมาบ้างนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนี่ก็เป็นการตั้งค่านะครับสมมุติว่าตั้งค่าเนี่ยผมต้องการที่จะเปลี่ยนภาษานะครับนี่แหละครับก็จะเห็นว่ามีการตั้งเวลาและวันที่อย่างที่บอกนะฮะเวลาและวันที่ไม่จำเป็นต้องตั้งไว้ตลอดนะฮะยกเว้นแต่ว่าคุณใช้เครื่องตัวนี้เป็นโทรศัพท์อย่างจริงๆจังๆแล้วก็ไม่ได้ไปซิงกับสมาร์ทโฟนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีการซิงอยู่แล้วเนี่ยเวลาและวันที่เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปตั้งค่าไว้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะซิงกับสมาร์ทโฟนของคุณโดยอัตโนมัตินะครับสมมุติว่าอันนี้นะฮะเบื้องต้นผมจะตั้งค่าภาษาเป็นภาษาอื่นก่อนนะครับยกตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยครับพอแตะค่าที่เป็นภาษาอังกฤษลงไปปุ๊บเนี่ยนะฮะแถบเมนูทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าจากภาษาไทยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยกลายเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณยังสามารถที่จะอ่าน SMS ที่เป็นภาษาไทยหรือการแจ้งเตือนที่เป็นภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยรองรับภาษาไทยได้อย่างเรียกว่าดีเยี่ยมนะฮะรุ่นอื่นที่มีหน้าตาคล้ายกันเนี่ยนะฮะต้องระวังนะครับบางรุ่นแล้วก็หลายๆรุ่นในท้องตลาดที่เขามีขายอยู่เนี่ยยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับบางทีหน้าตาเหมือนๆกันคล้ายๆกันต่างกันนิดๆหน่อยๆเข้าใจว่ามันน่าจะรองรับเหมือนกันแต่จริงๆไม่ใช่นะครับภายในเฟิร์มแวร์จะต่างกันนะครับ
แล้วก็บางรุ่นก็ไม่สามารถที่จะมาอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะตั้งให้กลับเป็นภาษาไทยไปก่อนนะฮะเนี่ยครับพอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยปุ๊บเนี่ยแถบเมนูทั้งหมดก็จะกลายเป็นภาษาไทยนะฮะก็ในแถบเมนูต่างๆเนี่ยผมคงจะไม่ได้พูดถึงทุกครบทุกเมนูนะครับสำหรับเบื้องต้นเนี่ยอยากจะแนะนำคร่าวๆก็คือว่าคนที่เคยใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นรุ่นโบราณเนี่ยนะฮะรุ่นที่เป็นแบบปุ่มกดทั่วไปเนี่ยคล้ายๆกับรุ่นอย่างนี้เลยนะครับการตั้งค่าต่างๆนะครับจะคล้ายๆกันเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะทำความเข้าใจกันได้ไม่ยากนะครับในคุณสมบัติจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยคืออย่างที่บอกนะฮะโทรศัพท์รุ่นนี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่เป็น watch phone หรือเป็นโทรศัพท์มือถือในตัวมันเองแต่ว่ามาในรูปแบบของ smart watch นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยนะครับในการสื่อสารเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องพกโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับคุณสามารถใช้นาฬิการุ่นนี้นะฮะใส่อยู่ที่ข้อมือใส่ซิมการ์ดให้เรียบร้อยใส่เมมการ์ดเรียบร้อยมันก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งนะครับสามารถรับสายโทรออกได้ตามปกตินะครับรวมไปจนถึงใช้สัญญาณ 2G ได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่สะดวกนักนะฮะเพราะว่าจอมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนนี้ต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนสะดวกกว่าเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าคุณสมบัติที่บอกว่ามันเหนือกว่าสมาร์ทวอทช์รุ่นอื่นเนี่ยก็คือนอกเหนือจากการที่มันจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธกับสมาร์ทโฟนของคุณได้เนี่ยมันยังสามารถที่จะเป็นโทรศัพท์ในตัวมันเองได้นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะใส่ซิมได้โทรออกได้นะครับแล้วก็เหมือนกันนะฮะนาฬิกาสมาร์ทวอททั่วไปเนี่ยนะฮะถ้าเป็นรุ่นที่เป็นแค่บลูทูธธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีคุณสมบัติแบบนี้นะครับไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็น1เป็นกล้องถ่ายรูปในตัวมันเองนะครับเหมือนอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะนี่นะครับตัวนี้จะมีกล้องถ่ายรูปในตัวมันเองนะครับคุณสามารถที่จะกดถ่ายภาพโดยการแตะเข้าไปที่หน้าจอเนี่ยก็จะกดถ่ายภาพภาพนี้เข้าไปได้เลยนะครับเหมือนกันฮะในเมื่อมันถ่ายภาพได้เนี่ยมันก็ต้องถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับคุณสมบัติในการถ่ายวิดีโอเนี่ยฮะก็สามารถถ่ายวิดีโอได้นะครับสามารถกดบันทึกถ่ายวิดีโอโดยตัวมันเองนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปซิงกับสมาร์ทวอทช์หรืออุปกรณ์อื่นๆเลยนะครับเพียงแต่แค่ใส่เมมการ์ดเข้าไปเท่านั้นเองที่ตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมีคุณสมบัติเป็นกล้องถ่ายรูปแล้วก็กล้องถ่ายวิดีโอนะฮะถ้าใส่ซิมการ์ดมือถือก็เป็นโทรศัพท์ในตัวมันเองได้ด้วยนะครับฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปนะครับสามารถที่จะมองหาเข้าไปในเมนูได้เลยนะครับผมคงจะไม่ได้อธิบายทั้งหมดนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรนะครับสามารถดูจากคู่มือประกอบหรือแม้กระทั่งว่าเราลองแตะเข้าไปก็ได้นะครับอย่างกรณีนี้นะฮะนี่นะครับเป็น world time นะครับบอกเวลาทั่วโลกนะครับนี่นะฮะอย่างกรณีนี้เป็นกรุงเทพนะครับนะครับหรืออย่างอันนี้เป็นออคแลนด์นะโซโลมอนซิดนีย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เลยนะครับเวลาของทั่วประเทศทั่วโลกนะครับแต่ละแห่งเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จริงๆตัวมันเองนะฮะเป็นโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติต่ออินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะเชื่อมต่อในคลื่นของ 2G นะครับในกรณีนี้ผมยังไม่ได้ใส่ซิมนะครับถ้าใส่ซิมสามารถที่จะกดโทรออกรวมไปจนถึงสามารถที่จะเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาเพื่อเข้าเชื่อมต่อ 2G แล้วก็เข้าเว็บไซต์ได้นะครับโดยไม่ต้องไปเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนใดๆนะครับตัวนี้สามารถทำได้เลยนะฮะฟังก์ชันด้านสุขภาพนะครับก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานไปแล้วฮะสำหรับการใช้งานสมาร์ทวอททุกวันนี้นะครับนี่นะฮะถ้าเกิดว่าเราเคลื่อนไหวมีการเดินมีการวิ่งเนี่ยตรงนี้ก็จะนับก้าวให้นะครับแล้วก็นับเวลาแล้วก็จะคำนวณออกมาเป็นแคลอรี่ว่าเผาผลาญไปเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเล่นไฟล์นะครับอันนี้ยังไม่มีไฟล์นะครับสามารถอัดเสียงได้นะครับบันทึกเสียงได้เล่นเพลงได้นะครับอันนี้ทั่วไปนะครับตอนนี้ยังไม่มีไฟล์นะครับแล้วก็แกลเลอรี่เปิดดูภาพที่เราถ่ายนะครับก็อันนี้เป็นภาพที่ถ่ายเมื่อสักครู่นะครับนะครับ
จอเป็นทัชสกรีนนะฮะคาปาซิทีฟนะครับมีทั้งหมด4เพจนะฮะมีเครื่องคิดเลขนะฮะอันนี้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนโทรศัพท์มือถือทั่วไปนะครับมีปฏิทินด้วยนะครับสามารถที่จะกำหนดนะฮะอันนี้อาจจะแตะยากนิดนึงสำหรับคนที่นิ้วใหญ่นะฮะอย่างผมนี่นิ้วใหญ่เนี่ยแตะยากนิดนึงคือจะแตะลงไปเพื่อที่จะบันทึกว่า เราจะทำอะไรในวันที่นั้นๆนะฮะเนี่ยสามารถที่จะมีเมนูแตะเข้าไปเพื่อให้ปฏิทินเนี่ยมันเป็นตัวเตือนเราว่าเราจะต้องทำอะไรในวันที่หรือเดือนหรือปีนั้นๆ นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทวอทกับสมาร์ทโฟนของคุณกันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับให้เปิดบลูทูธของสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับหลังจากที่เปิดบลูทูธของที่ตัวเครื่องสมาร์ทโฟนของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับให้เข้ามาที่หน้าเมนูของสมาร์ทวอทของคุณนะครับแล้วก็ให้แปะเข้าไปที่ไอคอนที่เป็นรูปสีฟ้าที่เป็นรูปบลูทูธตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เริ่มทำการค้นหาอุปกรณ์นะครับหลังจากที่ค้นหาอุปกรณ์นะครับตัวสมาร์ทวอทเนี่ยก็จะพบอุปกรณ์นะครับที่เป็นชื่อเครื่องสมาร์ทโฟนของคุณนะฮะในกรณีนี้ผมตั้งชื่อว่า My Smartphone นะครับแล้วก็เราก็แตะเข้าไปเพื่อจับคู่กันนะฮะหรือ Pairingตอนนี้ก็เมื่อเราแตะเข้าไปเพื่อให้มันจับคู่กันเนี่ยบนหน้าจอของสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยก็จะถามว่าต้องการที่จะจับคู่ร่วมกันไหมนะครับทางนี้ก็จับคู่กันนะครับแตะว่าใช่นะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็จะทำการเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะเริ่มต้นจากการเชื่อมต่อกันเนี่ยนะฮะสมาร์ทวอทของคุณเนี่ยจะถามขึ้นมาเลยว่าต้องการที่จะซิงวันเดือนปีแล้วก็ต้องการที่จะรีโมทดีไวซ์หมายถึงว่าเป็นการสั่งงานตัวเครื่องสมาร์ทโฟนของคุณหรือไม่นะครับอันนี้เราก็ตอบว่าใช่นะฮะหลังจากที่เราได้เชื่อมต่อเครื่องสมาร์ทวอทและสมาร์ทโฟนกันเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางฟังก์ชันบลูทูธนะฮะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบดึงคอนแทคลิสต์ขึ้นมาแสดงให้ดูนะครับคอนแทคลิสต์เนี่ยคุณอาจจะมีการเซฟชื่อของผู้ใช้งานนะฮะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะฮะก็จะสามารถแสดงผลขึ้นมาได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามีไอคอนนะครับเป็นแท็บให้เลือกอยู่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นคอนแทคลิสต์ที่เป็นของในเครื่องตัวมันเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเครื่องสมาร์ทวอทรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นโทรศัพท์ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับสามารถใส่ซิมใส่เมมโมรี่การ์ดได้นะครับแต่ว่าแท็บทางขวามือทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นการโหลดข้อมูลจากทางเครื่องสมาร์ทโฟนนะครับที่มีการซิงค์ผ่านทางบลูทูธกันนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลเราเก็บเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะสามารถที่จะแสดงขึ้นมาได้อย่างถูกต้องนะครับสมมุติว่าถ้าเราต้องการที่จะโทรออกเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะแตะเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกว่าเราต้องการที่จะโทรออกหรือส่ง SMS หรือจัดเก็บเข้าไปในคอนแทคลิสต์ที่ตัวเครื่องมันเองก็ได้นะครับนอกเหนือจากการดึงข้อมูลจากเครื่องสมาร์ทโฟนของคุณขึ้นมาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสั่งโทรออกได้เลยนะครับโดยการแตะเข้าไปที่สัญลักษณ์รูปโทรศัพท์นี่นะฮะแล้วก็สมมติว่าผมกดเบอร์555นะครับแล้วก็กดโทรออกนะครับถ้าเกิดกรณีที่เราใส่ซิมเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะกดโดยการใช้ซิมการ์ดที่เราใส่เข้าไปในตัวเครื่องของสมาร์ทวอทก็คือ local call นะครับสำหรับหมายเลข2เนี่ยจะเป็นบลูทูธคอลนะครับก็คือเป็นการสั่งเครื่องสมาร์ทโฟนของคุณนะครับขอโทษค่ะไม่มีเลขหมายที่ท่านเรียกกรุณาตรวจสอบวิธีการเรียกใหม่อีกครั้งค่ะ Sorry the number you've dialed does not exist please try again นี่นะครับอย่างที่เห็นนะฮะเราสามารถที่จะแปะสัญลักษณ์ที่เป็นรูปโทรศัพท์เนี่ยนะฮะแล้วก็กดหมายเลขที่ต้องการได้เลยนะครับหรือเข้าคอนแทคนะฮะที่รูปคนนะฮะแล้วก็เลื่อนดูฮะจะโทรหาคนไหนนะครับสมมติว่าเอาคนนี้นะฮะเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็กดตัวเลือกแล้วก็กดที่จะโทรออกนะครับ
่อไปผมจะแนะนำวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันลงไปบนเครื่องสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบ Android นะครับตัวแอปพลิเคชันที่เป็น .apk เนี่ยนะฮะเราจะใช้วิธีการยิงผ่าน QR code แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดกันนะครับก็สามารถดูได้ในคู่มือนะครับในกรณีนี้เนี่ยตอนนี้ผมดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะทำการติดตั้งลงไปนะครับหลังจากที่ติดตั้งลงไปนะครับให้เปิดตัวแอปขึ้นมานะครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะการใช้งานจริงๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับสามารถตั้งค่าที่เราต้องการที่จะให้มันแจ้งเตือนเนี่ยได้ตามที่เราต้องการนะครับในกรณีนี้เนี่ยก็คือเราจะเปิดฟังก์ชัน notification ให้มันเตือนนะฮะตัวนี้เนี่ยการเตือนเนี่ยหมายความว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะฮะถ้าเกิดสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยมีการสมมุติว่าใช้งานอย่างใช้งานแอปอย่าง Facebook หรือว่า LINE เนี่ยนะครับรวมไปจนถึงแอปอื่นๆที่อยู่ในเครื่องของสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าแอปตัวนั้นน่ะมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นมีอีเมลใหม่เข้ามานะครับหรือว่ามีเพื่อนแชทเข้ามาทาง Facebook นะครับหรือว่ามีการตั้งค่าอะไรต่างๆไว้นะครับที่เกี่ยวกับการแชทหรือการสื่อสารกันเนี่ยนะฮะในแท็บ notification ของตัวเครื่องเนี่ยนะครับนะครับอย่างตอนกรณีนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังเป็น no notification นะฮะยังไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเกิดขึ้นนะถ้ามันมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นที่แท็บด้านบนของตัวเครื่อง Android ของคุณเนี่ยนะครับตัวเครื่องที่เป็นสมาร์ทวอทตัวนี้มันก็จะเตือนบนข้อมือคุณด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้การเชื่อมต่อการสื่อสารกันเนี่ยไม่ขาดช่วงนะครับเราสามารถรู้ตลอดเวลาแม้ว่าตัวเครื่องของสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้กับเรานะครับแต่ถ้าเราสวมตัวเครื่องสมาร์ทวอทตัวนี้ไว้ที่ข้อมือเนี่ยมันก็จะทำการแจ้งเตือนให้กับเราเองนะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งแอปพลิเคชันลงไปบน Android สมาร์ทโฟนของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องทั้งคู่ใหม่นะครับทั้งตัวนาฬิกาแล้วก็ตัวโทรศัพท์นะครับทั้ง2เครื่องก็จะเริ่มทำการเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธกันโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้ก็เครื่องนาฬิกาเนี่ยได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณแล้วนะครับแล้วก็จะแสดงเป็นข้อความเป็นกรอบตัวนี้นะฮะเพื่อเป็นการแจ้งให้รู้ว่าโปรแกรม .apk ที่เราลงไปใน Android สมาร์ทโฟนเนี่ยได้ทำการเชื่อมต่อแล้วก็มีการที่จะเริ่มแจ้งเตือนได้แล้วนะครับตอนนี้ก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาก่อนเบื้องต้นก็คือจะแจ้งเตือนแบบนี้นะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะนี่นะครับในแท็บแจ้งเตือนเนี่ยมันจะโชว์ชื่อโปรแกรมขึ้นมานะครับมันก็จะมาเตือนบนข้อมือของเรานะครับตัว notification เนี่ยนะฮะนี่นะครับพอต้องการดูแล้วก็แตะเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เมื่อแตะเข้าไปเนี่ยนะฮะมันจะมีรูปไอคอนนะฮะที่เป็นไอคอนของตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับโชว์ขึ้นมานั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็นแอปพลิเคชันตัวอื่นเช่น Facebook หรือว่า LINE เนี่ยมันก็จะโชว์เป็นไอคอนตัวนั้นขึ้นมาพร้อมกับข้อความแจ้งเตือนนะครับไม่ได้แสดงถึงขั้นเป็นข้อความสำหรับให้อ่านว่ามีข้อความส่งมาว่าอะไรนะฮะถ้าเกิดเราจะอ่านจริงๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องมาอ่านที่ตัวเครื่องของสมาร์ทโฟนเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ตัวนี้เนี่ยจะทำการแจ้งเตือนว่ามีข้อความหรือมีการติดต่อเข้ามาอย่างเช่นอีเมล Facebook หรือว่า LINE นะครับก็จะมีไอคอนแสดงพร้อมกับข้อความแล้วก็วันที่และเวลานะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันยอดนิยมแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่หลายๆคนชอบกันมากเลยเนี่ยนะฮะก็คือฟังก์ชันในการควบคุมกล้องถ่ายรูปของสมาร์ทโฟนนะครับเริ่มต้นเลยนะฮะให้ทำการเปิดหน้าจอของคือพูดง่ายคือปลดล็อกหน้าจอของเครื่องสมาร์ทโฟนขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ในเครื่องของสมาร์ทวอชเนี่ยนะครับเราจะเข้าไปที่เมนูที่เป็นรูปกล้องถ่ายรูปที่มีสัญลักษณ์รูปบลูทูธอยู่นะครับพอแตะเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยกล้องถ่ายรูปก็จะทำงานแล้วนะครับคือภาพที่เราถือที่ตัวกล้องนะฮะถือที่ตัวกล้องของสมาร์ทโฟนเนี่ยนะฮะจะมาปรากฏอยู่ที่หน้าจอของเครื่องสมาร์ทวอชนะครับนี่นะครับหันไปทางไหนเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไหวตามมานะฮะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดผมเอียงเป็นแนวตั้งแนวนอนเนี่ยมันก็จะเอียงตามไปด้วยนะครับเนี่ยเมื่อสักครู่
เอียงเป็นแนวตั้งนะฮะอันนี้เอียงเป็นแนวนอนก็จะกลับภาพโรเตทตามไปด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้แนวตั้งนะครับอันนี้แนวนอนเนี่ยนะฮะบนจอสมาร์ทวอทเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะกดถ่ายรูปเราก็กดตรงคำว่า capture นะครับนี่นะครับภาพที่ถ่ายอันนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะเซฟลงไปบนเครื่องสมาร์ทโฟนของคุณนะครับตอนนี้ผมออกจากฟังก์ชันแล้วก็ภาพที่ถ่ายนี่นะครับมันจะอยู่ในส่วนของแกลเลอรี่นะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นภาพที่กดถ่ายเมื่อสักครู่นะครับมันก็จะมาเซฟอยู่ในตัวเครื่องสมาร์ทโฟนของคุณนะฮะฟังก์ชันพื้นฐานอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ในเครื่องของสมาร์ทวอทน่าจะต้องมีกันทุกเครื่องแล้วนะครับก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่าแอนตี้ลอสนะฮะฟังก์ชันแอนตี้ลอสเนี่ยนะฮะจะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยนะครับช่วยให้เป็นการแจ้งเตือนให้เราทราบว่าตัวเครื่องสมาร์ทวอทและสมาร์ทโฟนเนี่ยมันอยู่ห่างกันเกินรัศมีที่ไม่ควรจะเป็นนะฮะยกตัวอย่างเช่นมันอยู่ห่างกันสักประมาณ 10-15 เมตรนะครับการแจ้งเตือนมันก็จะปรากฏขึ้นบนข้อมือของเรานะครับตรงนี้สามารถที่จะเปิดฟังก์ชันแล้วก็เลือกได้ว่าต้องการให้มันเลือกเป็นเสียงหรือว่าสั่นนะฮะหรือว่าสั่นแล้วก็ทั้งเสียงด้วยนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันนึงก็คือมองหาโทรศัพท์นะครับคือการค้นหาว่าโทรศัพท์เนี่ยวางอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเกิดต้องการค้นหาก็คือแตะเข้าไปที่คำว่ามองหาโทรศัพท์นะครับหลังจากที่แตะเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในรัศมีที่การค้นหามันเจอเนี่ยตัวโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันจะส่งเสียงเตือนขึ้นมาก็คือส่งเสียงเหมือนเสียงเรียกเข้าทั่วไปนะครับที่เราตั้งเอาไว้นะครับมันก็จะดังขึ้นมาเลยนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการรีวิวอุปกรณ์นาฬิกาสมาร์ทวอทรุ่นนี้นะครับภายในกล่องประกอบไปด้วยตัวเครื่องนาฬิกาอย่างที่เห็นนี้เลยครับแล้วก็มีฟิล์มติดหน้าจอให้มานะครับมีคู่มือภาษาจีนภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็มีสายชาร์จนะฮะเป็นสายแบบแบนนะฮะป้องกันการบิดงอของตัวสายนะครับสายค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็ผู้ที่สนใจนะครับสำหรับนาฬิกาตัวนี้เนี่ยสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ anyexposure.com ได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมขอบคุณครับ